ประเภทของยาเสพติดมาถูกไหมคะซึ่งประเภทของยาเสพติดนั้นครูแบ่งให้นักเรียนเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทที่1คือยาเสพติดชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกไหมคะ2ยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นของเด็กชายแสนวิสาระป.5/1นะคะเขาบอกว่าประเภทของยาเสพติดแบ่งตามแหล่งที่เกิดแหล่งที่เกิดแหล่งที่เกิดคือ1เกิดตามธรรมชาติเป็นยาเสพติดที่ผลิตจากพืชเช่นฝิ่นกระท่อมกัญชา2ยาเสพติดสังเคราะห์เป็นยาเสพติดผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาอีบุหรี่เป็นต้นเป็นไงคะเพียงพอหรือยังสำหรับการไปศึกษาความรู้มาเพียงพอไหมคะพอแล้วอ้าวปรบมือกับแสนหน่อยค่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะในเรื่องของประเภทของสารเสพติดเอาจดบันทึกกลางหน้ากระดาษเลยเสร็จแล้วตีเส้น2เส้นให้เรียบร้อยนักเรียนคะเราเคยตกลงกันไว้ว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าครูสอนแล้วยังไม่จบเรื่องให้เขียนวันที่ตรงไหนคะวันที่ให้เขียนตรงไหนคะตรงข้างหน้าถูกไหมคะข้างหน้าให้เขียนว่า15มกรา58ให้เขียนข้างหน้าไม่ได้เขียนเต็มยศเลยเพราะว่าในเรื่องของยาเสพติดเราเรียนรู้กันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราก็ต่อยอดถ้าเรายังไม่สิ้นสุดในเรื่องของยาเสพติดเราจะไม่มีการขีดเส้นใต้ยาวๆใช่ไหมใช่ใช่ตกลงสัญญาไว้ลืมหมดอ้าวประเภทของยาเสพติดนะคะเหมือนที่แสนบอกนะคะเราแบ่งตามแหล่งที่เกิดนะคะแหล่งที่เกิดนะคือ1แบ่งแหล่งตามที่เกิด1เกิดตามธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะเมื่อสักครู่ที่แสนบอกมีคะมีฟินนี่คือใบอะไรคะเนี่ยรู้ทำไมรู้จักเป็นใบกระท่อมอ่ะเพราะเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนลูกเคยเห็นในป่าเคยเห็นในป่าในป่าตรงไหนแล้ว191กำลังจ้องดูที่ไหนคะในป่าตรงไหนลุงผมไปเก็บมาลุงผมไปเก็บมาแถวไหนคะนักเรียนมีใบกระท่อมอยู่ในครอบครองโดนจับไม่โดนโดนนะคะเอาแหละลุงโดนแน่ๆไปเจอแถวไหนลูกเอานึกไม่ออกเลยที่บ้านมีไหมใบกระท่อมอ้าวทำไมไม่มีแล้วอ่ะเขาลุงเขาเห็นตัวขาวเลยไม่เก็บลุงไปเก็บมาหรือเปล่าคะไปเก็บเก็บมาลุงเก็บมาทำอะไรใบกระท่อมเอามาเคี้ยวเอามาเคี้ยวนี่แน่แน่แน่ตำรวจบังเอิญว่าแฟนคุณครูเป็นตำรวจสายสืบในเรื่องของยาเสพติดพอดีเดี๋ยวจะโทรบอกบ้านอยู่ตรงไหนคะสมอโพเอาเจอกันวันนี้บอกลุงเตรียมตัวนะเดี๋ยวครูจะให้แฟนครูไปจับกระท่อมเป็นสิ่งผิดกฎหมายถูกไหมคะเรารู้เราเห็นแล้วเราไปเอามากินมาเคี้ยวได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะบอกลุงนะเอาต่อมาใครปลูกใบกระท่อมบ้างมีไหมปลูกแต่ตัดไปแล้วอุ๊ยตายแล้วอยู่ตรงไหนใครปลูกคนรู้จักเหรอปลูกแถวไหนลูกบ้านเขาอยู่ในป่าแล้วเรารู้ได้ยังไงผมไปเห็นแล้วรู้ได้ไงว่าตอนนี้เขาตัดไปแล้วผมไปดูเอ้าผมไปดูนี่ระวังผมจะโดนนะถ้าสมมติอ้าวนักเรียนถ้าสมมติน่ะเรารู้แล้วเราเข้าไปเนี่ยไปยืนชมเนี่ยจับนะนักเรียนเคยดูข่าวไหมที่ตายายเข้าไปหาอะไรนะไปหาของป่า
ในป่าสงวนถูกไหมคะโดนจับติดคุกไปตั้งกี่สิบปีนะนักเรียนนี่ถ้าเรียนเข้าไปอยู่ในใบกระท่อมโดนกระท่อมเนี่ยโดนลืมเลยนะลูกขังลืมเลยตายในคุกแน่นอนรู้แล้วอย่าได้คะอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งอยู่ตรงไหนนะวัดห้วยมังคลเลยเอาแหละโดนทั้งวัดอยู่ในบริเวณเขตวัดด้วยหรือเปล่าอ๋อรอดไปพระเอ้ยรอดไปถ้างั้นพระโดนแน่อย่าบอกว่าอยู่ในวัดห้วยมังคลสิบอกว่าอยู่ข้างๆวัดไกลอ๋อไกลอ่ะเริ่มไกลไปอีกหน่อยนึงนะเอาเดี๋ยวครูโทรไปแจ้งเลยนะเนี่ยสารวัตรสืบหัวหินดำเนินการด่วนแถวๆวัดห้วยมงคลถูกไหมคะมีใบกระท่อมปลูกเยอะไหมไม่เยอะเอาเลยไม่เยอะแล้วตอนนี้ยังมีไหมไม่มีไม่มีนะแน่ใจไหมแน่ใจเอารอดไปรอดไปนี่เราเข้าหน้าเห็นได้มาบอกคุณครูเลยนะเดี๋ยวมีรางวัลนำจับมีรางวัลเบาะแสสำหรับคนที่บอกนักเรียนยาเสพติดจะได้หมดจากประเทศไทยสักทีหนึ่งถูกไหมคะตอนนี้หมดไหมไม่หมดมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเราช่วยกันนะให้มันหมดไปจากหัวหินเราก็ยังดีเนาะเอาล่ะอ้าวใบกระท่อมแล้วเด็กๆบอกว่ารู้จักทันสมัยมากเลยครูนะยังไม่เคยรู้จักเลยทั้งๆที่แฟนครูเนี่ยเป็นคนจับยาเสพติดมือหนึ่งของหัวหินเอ้ยไม่ใช่ อ้าวมาดูต่อค่ะอันนี้คืออะไรฟินกับกัญชาเออกัญชาเคยเห็นฟินไหมนะคะดอกฟินสวยมากเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นในโทรทัศน์ตอนนี้หรือเปล่าล่ะใช่ใช่ไหมเออใช่ต่อมาคืออะไรกัญชาไหนคือกัญชาไหนนักเรียนคือกัญชาทางขวาเออรู้แล้วล่ะทางขวาอะไรล่ะมันมีเยอะแยะเนี่ยน่ะใบสีเขียวๆนั่นคือใบกัญชากัญชามีใบกัญชาตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คืออะไรลูกเขียงเขียงอ๋อเขียงนะเขียงนะอันนี้คือมีอันนี้คืออะไรอ่ะรู้ได้ไงผงกัญชาอาจจะเป็นเขียงที่มันยังดำๆก็ได้ใช้งานมาเยอะก็ใบกัญชามันสีเขียวเห็นๆอยู่นี่ไงอ๋ออันนี้เขาตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเอามาทำอะไรเนี่ยหั่นตากแห้งแล้วก็มาหั่นใช่ไหมแล้วทำไงต่อไปใส่ใส่ใส่บ้องโอ้โหใส่บ้องบ้องอะไรลูกอันนี้มันกระบอกข้าวหลามไม่ใช่หรอใช่กระบอกข้าวหลามไหมเอาไม่ใช่ยังไงนักเรียนเคยกินข้าวหลามไหมเคยแล้วก็นี่แหละกระบอกข้าวหลามเขาจะทำที่กลางขึ้นมาเอาแล้วเริ่มรู้แล้วฮิรันบอกก็ทำอะไรนะกลางขึ้นมาเป็นยังไงคะแยกมาโอ้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 อะไรนะเดี๋ยวแหมสมมติได้ไหมสมมติอะสมมตินะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนแหมครูนี่ก็ไม่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะเดี๋ยวก่อนนะฮิรันนี่ประสบการณ์โดยตรงใช่ไหมเคยดูกัญชามาหรือเปล่าลูกสงสัยต้องเคยแน่เลยตาเยิ้มๆหวานๆเนี่ยนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคนที่สูบกัญชานี่จะตาหวานๆเยิ้มๆเอ้าสมมุตินะคะครูแกะฉลากออกไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าคุณครูไม่ได้มีมาส่วนมาโฆษณานะสมมุติว่านี่เป็นกระบอกกระบอกอะไรนะบ้องกัญชาโอ้คุณครูยังเชยมากเลยกระบอกข้าวหลามเอ้าสมมุติแล้วที่บอกว่าอะไรนะมีไม้ไม้เขาทำยังไงกับเอกบอกข้าวหลามเนี่ยลูกก็เขาไปตัดลงมาไปตัดมาแล้วตัดกิ่งมาด้วยแล้วเธออธิบายดีๆเธอมาคับแล้วยังคิดตามไม่ทันนะว่าใหม่สิตั้งใจฟังมีก้านออกมามันก้านมาตามธรรมชาติกับบ้องกับกระบอกแล้วถูกไหมคะแล้วใส่กระใบกัญชาลงไปเอาแล้วมันจะไม่ถึงกันได้ยังไงอ่ะไฟคนโอ้ยรู้อะไรนะเอาไฟรนข้างล่างไหนข้างล่างบ้องเหรอให้มันร้อนแล้วก็มีน้ำมีน้ำจากไหนน้ำจากใบกัญชาชักเริ่มงงแล้วครูเอาใหม่สิเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะมีบ้องกัญชาถูกไหมคะแล้วก็มันจะมีก้านโผล่ออกมาถูกไหมก้านโผล่มาเนี่ยเขาน่าจะทำเองถูกไหมคะซึ่งมันไม่น่าใช่มาจากบ้องหรอกเพราะงั้นมันจะมาเชื่อมติดกันไม่ได้เพราะกระบอกมันก็จะเป็นตรงๆถูกไหมถูกไหมคะ
ถ้าเราไม่เจาะกระบอกเข้าไปเนี่ยมันจะมีควันโผล่มาเห็นไหมนึกตามนะใช่ไหมคะเอาครูก็นั่งกำลังนึกตามที่นักเรียนบอกถูกไหมเพราะนั้นเขาต้องเจาะเป็นรูถูกไหมแล้วก็หาไม้มาเสียที่เป็นรูเหมือนหลอดถูกไหมเอาแยงเข้าไปถูกไหมคะแล้วก็ใส่กัญชาซึ่งเราตากแดดแห้งแล้วก็ใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วใครต่อไปอีกแล้วก็เอาไปสูบเดี๋ยวค่อยสูบสิอยู่จะสูบได้ไงไฟมาลนที่ใต้บ้องกัญชาอ้าวใต้กระบอกข้าวหลามของครูนี่แหละเอาแล้วใครต่อไปอีกไม้จิ้มจิ้มตรงไหนลูกอ๋อเอาไม้ไปจิ้มในตรงช่องที่เหมือนหลอดเข้าไปแล้วไงต่อไปอีกคะแล้วก็จะมีควันออกมาแล้วรู้ได้ไงขั้นตอนเหล่านี้รู้ได้ไงอ๋อเห็นในโทรทัศน์ตั้งใจฟังตั้งนานนึกว่าไปนั่งดูเขามาด้วยอ้าวปรบมือกับพี่นันก่อนนักเรียนเดี๋ยวสัญญานะคะสัญญาว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปถามผู้เชี่ยวชาญเลยผู้เชี่ยวชาญผู้รู้มาฝากนักเรียนจริงๆแล้วนะคะคุณครูได้เชิญวิทยากรจากตำรวจเนี่ยค่ะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของสารเสพติดมาฝากนักเรียนแต่เผอิญช่วงนี้ตำรวจท่านนี้มีภารกิจมากไม่สามารถที่จะมาให้ความรู้กับเด็กๆได้เพราะเป็นช่วงที่กำลังมีการโยกย้ายกันเกิดขึ้นก็คุณตำรวจนี่ก็ยุ่งในเรื่องของนี้ก็ไม่เลยไม่สามารถที่จะมาเป็นวิทยากรได้เดี๋ยวถ้าตำรวจท่านนี้ว่างเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวครูจะเชิญมาให้ความรู้โดยแท้จริงแต่ถ้าท่านนี้ไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวครูจะไปถามแล้วไปทดลองมาให้